ตอนนี้นะคะพัดมาแวะที่ศาลเจ้าอีเซจิงกูนะคะเขาบอกว่าที่นี่เป็นศาลเจ้าที่แบบว่าเมื่อก่อนคนญี่ปุ่นน่ะเขาจะต้องแบบว่าต้องการมาสักครั้งหนึ่งของชีวิตเลยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยรถบัสก็ไม่มีรถไฟก็ไม่มีนะคะสมมติว่าเป็นคนจนเนี่ยหรือว่าทำงานนะคะไม่มีรถมาต้องเป็นรถส่วนตัวมาเนาะทีนี้ใครที่อยากจะมาที่เนี่ยรู้ว่าสมมติว่าคนนี้อยากจะมาแต่ว่าตัวเองเนี่ยมาไม่ได้ใช่ไหมคะเขาก็ต้องแบบขอร้องคนนั้นเลยนะว่าเอาหมาของฉันมาด้วยคือเหมือนเอาตัวแทนของตัวเองมาด้วยอย่างนั้นเลยค่ะตอนนี้เนื่องจากโควิดนะคะการที่เราจะเข้าศาลเจ้าเนี่ยเมื่อก่อนจะต้องมีที่ตักน้ำนะเหมือนเป็นขันน้อยๆอะค่ะให้เราตักน้ำมาล้างมือบนปากนะคะตอนนี้ไม่ต้องแล้วค่ะก็คือใช้เป็นแบบนี้เลยนะคะปกตินะคะศาลเจ้าเนี่ยเวลาที่เราไปศาลเจ้าเราก็จะต้องมาขอพรใช่ไหมคะขอนู่นขอนี่ขอนั่นแต่ว่าที่เนี่ยจะเป็นศาลเจ้าที่สเปเชียลเราจะไม่ได้มาขอแต่จะเป็นการมาบอกกล่าวมาบอกว่าเราเนี่ยได้มาถึงศาลเจ้าที่นี่แล้วนะเราชื่อนี้ชื่อนี้ได้อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นขอให้มีความสงบสุขร่มเย็นอะไรประมาณนี้ค่ะที่นี่จะเป็นแบบนี้จะแตกต่างกับที่อื่นนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยห้ามถ่ายรูปนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ค่ะตรงเนี้ยเขาจะทำทุกๆ20 ปีนะคะทำแล้วก็พอครบ20ปีแล้วเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นในการทำเขาจะย้ายศาลเจ้าจากตรงนี้ไปอยู่ด้านข้างๆนะคะเดี๋ยวพัชจะไปถ่ายให้ดูบอกเนาะครบ20ปีเขาก็จะเปลี่ยนมาอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ติดกันนะเห็นไหมคะตรงนู้นนะคะพอ20ปีเสร็จแล้วเปลี่ยนมาตรงนี้พอ20ปีแล้วก็เปลี่ยนไปอยู่ตรงนู้นนะคะนี้จะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะใหญ่มากอายุน่าจะหลายร้อยปีอะค่ะทุกคนก็จะมารูปกันเนาะจนแบบว่าเนื้อไม้นี่เป็นมันแล้วอะค่ะเขาบอกว่าเป็นม้าของพระเจ้านะคะอันนี้เป็นม้าจริงๆนะคะม้าสีขาวนะแต่เขานิ่งมากนะคะเห็นเขาขยับนิดนึงนะจริงๆนิ่งมากจนนึกว่าเป็นแบบรูปปั้นนะคะแต่ไม่ใช่นะเป็นม้าจริงๆอ่ะ